ไปอัปเดตสถานะหัวใจของนางเอกสาวขวัญอุสามณีกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่ล่าสุดนะคะเธอก็ยอมรับเลยค่ะว่ามีรักครั้งใหม่แล้วนะคะแถมงานนี้ค่ะคุณแม่ของเธอก็ยังแอบกระซิบบอกด้วยนะคะว่าอยากให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานแล้วล่ะค่ะถูกจับตาเรื่องสถานะหัวใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะหลังสาวขวัญปิดเงียบเรื่องนี้ไปนานค่ะล่าสุดเธอก็ได้ยอมรับผ่านสื่อแล้วนะคะว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มคนนึงอยู่ค่ะจะมาได้ปีกว่าแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวเพราะก็อยากให้ชัวร์ก่อนว่าคนนี้เนี่ยคือคนที่ใช่ส่วนที่คุณแม่มาแอบกระซิบนะคะว่าอยากให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานแล้วเธอก็เผยว่าอยากแต่งงานแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากรีบร้อนอะไรค่ะเพราะกลัวว่าหากรีบแล้วจะเสียใจไปฟังเสียงขวัญกันหน่อยค่ะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยขวัญก็จะบอกวันที่ขวัญชัวร์ว่าจะเป็นคนเข้ามาในชีวิตเราจริงๆเพราะว่าตัวขวัญเองก็33แล้วถ้าเรารีบร้อนมากๆไปบางทีเราอาจจะต้องแบบมานั่งเสียใจทีหลังซึ่งคือขวัญมีโกอยู่แล้วว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้ถ้าเกิดว่าเราหาคนที่เข้ากับตัวเราไม่ได้จริงๆถ้าเกิดว่ามีอีกคนนึงมาดูแลเราอยู่เคียงข้างเราเป็นผู้นำในชีวิตเราได้ดีและตลอดไปขวัญก็ยินดีค่ะไม่ได้อยู่ที่กำหนดระยะเวลาค่ะเพียงแต่ว่าดูว่าทุกวันเนี่ยเขาดีกับเราเหมือนเดิมไหมเขาดูแลเราดูแลครอบครัวเราเหมือนเดิมไหมเพราะฉะนั้นขวัญแบบขวัญยังไม่อยากสูญเสียความหวังของขวัญให้ใครอะไรเพียงแต่ว่าเราถึงเลือกใช้คำว่าศึกษากันทั้งดูเขาและเขาก็ดูเราด้วย